ความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับวิทยุชุมชน New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะดิฉันสาวลักษณ์อิทธิเวชค่ะสวัสดีครับผมบุญชัยอิทธิเวชเราทั้งสองก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังใจครอบครัวเราอยากจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาและก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวในสังคมไทยนะครับเพื่อครอบครัวนั้นจะมีความมั่นคงและมีความสุขเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักและความเข้าใจกันนะครับใช่แล้วค่ะครอบครัวส่วนใหญ่ในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะคะกำลังอ่อนแอมากแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างนะคะทั้งนี้เพราะขาดความรักความเอาใจใส่ต่อกันนะคะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีป้องกันและแก้ไขเพื่อให้ครอบครัวมีความรักและก็ดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะครับความรักและความห่วงใยต่อกันและกันนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตครอบครัวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรดีครับค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องภาษารักอย่างหนึ่งนะคะคือการทำบางสิ่งบางอย่างให้ค่ะภาษารักที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะเราเรียกว่าการกระทำบางสิ่งบางอย่างให้ในที่นี้เราหมายถึงว่าการทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้ว่าคู่ครองของคุณอยากจะให้คุณทำคุณเอาใจเขาด้วยการปฏิบัติเขาแสดงความรักด้วยการทำบางสิ่งบางอย่างให้แก่เขาคุณผู้ฟังคะการกระทำสิ่งเล็กๆน้อยๆแก่คนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะกับคู่ครองของเราเช่นทำอาหารให้เขาทานทำความสะอาดบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งเอาขยะไปทิ้งเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกหรือทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้ในครอบครัวนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถแสดงถึงความรักของเราได้ว่าเรามีความรักต่อคู่ครองของเราแล้วเราก็ต้องแสดงออกเป็นการกระทำด้วยนะคะคุณผู้ฟังครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องที่พระเยซูเองนั้นทรงล้างเท้าพวกสาวกนะครับพระเยซูก็ได้ทรงแสดงแบบอย่างอันเรียบง่ายแต่น่าคิดนะครับในการแสดงความรักด้วยการกระทำบางสิ่งบางอย่างให้ในประเทศที่มีผู้คนสวมรองเท้าแตะนะครับเท้ามักจะเครอะกระไปด้วยขี้ฝุ่นจึงมีธรรมเนียมให้คนใช้ล้างเท้าให้แขกที่มาเยือนพระเยซูเองก็ได้ทรงสอนสาวกให้รักกันและกันจึงสาธิตด้วยพระองค์เองว่าควรจะแสดงความรักอย่างไรพระองค์ทรงนำอ่างน้ำมาแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดเท้าพวกสาวกนะครับของพระองค์หลังจากนั้นก็ได้หนุนใจสาวกว่าให้ทำตามแบบอย่างนั้นก่อนหน้านั้นนะครับพระเยซูได้เคยตรัสในแผ่นดินของพระองค์ว่าผู้ที่เป็นใหญ่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติผู้อื่นคุณผู้ฟังครับในสังคมทั่วไปนั้นผู้ที่เป็นใหญ่มักจะวางอำนาจเหนือผู้น้อยแต่พระเยซูได้ตรัสว่าผู้ที่จะเป็นใหญ่จะต้องปฏิบัติผู้น้อยอักษาวกของพระเยซูอีกท่านหนึ่งได้สรุปปรัชญานี้ด้วยคำพูดที่ว่าจงรับใช้กันละกันด้วยความรักเถิดค่ะคุณผู้ฟังคะจากตัวอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะที่ได้สำแดงความรักโดยการปฏิบัตินะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับคนในครอบครัวได้นะคะสามีภรรยาบางคู่นะคะตอนที่ก่อนแต่งงานคบกันเป็นแฟนนะคะก็มักจะทำกิจกรรมร่วมกันฝ่ายชายมักจะช่วยเหลือฝ่ายหญิงทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของฝ่ายหญิงจนทำให้ฝ่ายหญิงประทับใจและรู้สึกว่าฝ่ายชายเนี่ยรักตนจริงๆเขาก็ตื่นร้อนช่วยเหลือทุกอย่างแม้กระทั่งช่วยล้างจานเวลาทานอาหารเย็นเสร็จแล้วฝ่ายหญิงจึงคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่วิเศษสุดเท่าที่เคยคบมาแต่พอเมื่อแต่งงานกันแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสำหรับบางคู่นะคะไม่ได้บอกว่าทุกคู่นะคะสามีไม่เคยช่วยภรรยาทำงานบ้านสักอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันสามีไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมวันหยุดก็มักจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปเล่นกีฬากับเพื่อนๆจนทำให้ภรรยารู้สึกไม่พอใจส่วนภรรยาก็จะออกไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เยี่ยมญาติหรือไปซื้อของทำธุระบ้างสามีบางคนก็ไม่ค่อยพอใจเช่นกันคุณผู้ฟังครับ
สามีอยากให้ภรรยาทำอาหารให้กับตนและครอบครัวทานนะครับดูแลลูกจัดการงานบ้านงานเรือนให้เรียบร้อยทั้งสองฝ่ายต่างคาดหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งทำบางสิ่งบางอย่างให้กับตนนี่ก็เป็นภาษารักอย่างหนึ่งนะครับของสามีภรรยาซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่รู้ว่าตนเองมีภาษารักอย่างเดียวกันสามีภรรยาจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งรักเขาเมื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้แก่เขานี่แหละครับคือภาษารักบางคนมีความชื่นชอบเป็นพิเศษแม้การเก็บรองเท้าเข้าตู้ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกช่วยล้างจานช่วยกวาดถูบ้านก็จะเป็นความหมายมากทีเดียวนะครับสำหรับจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้เราพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับเชื่อไหมคะว่าผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นแฟนกันนะคะสิ่งที่เขาทำให้อีกฝ่ายหนึ่งในช่วงที่เขาคบกันนั้นไม่ได้เป็นหลักประกันนะคะว่าเขาจะยังคงทำต่อไปหลังแต่งงานเพราะก่อนแต่งงานเขาถูกอารมณ์คลั่งคล้ายพาไปหลังแต่งงานเขาก็กลับไปเป็นคนเดิมอย่างที่เคยเป็นมาก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะแบบอย่างของพ่อแม่แล้วก็บุคลิกของเขาเองความคิดเห็นที่เขามีต่อเรื่องความรักอารมณ์และความต้องการแม้กระทั่งเรื่องความปรารถนาของเขาล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการกระทำของเขานะคะมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่แน่นอนเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่เป็นสามีนะคะคือเขาจะไม่ทำเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เขาอยู่ในช่วงที่ตกหลุมรักค่ะ
คุณผู้ฟังคะคนเราก็เปลี่ยนแปลงกันได้นะคะแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างไม่มีเงื่อนไขและรักมนุษย์ตลอดไปด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังการวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ช่วยทำให้เกิดผลดีอะไรเลยนะครับกับครอบครัวเมื่อสามีภรรยาไม่เรียกร้องเอาจากกันและกันแต่กลับใช้วิธีขอร้องแทนผมเชื่อแน่ว่าคู่สมรสก็จะพลิกผันไปสู่ความสุขการวิพากษ์วิจารณ์การเรียกร้องหรือการออกคำสั่งนั้นมักจะทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความห่างเหินกันหากการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณมีน้ำหนักหรือมีอิทธิพลมากพอก็จะทำให้คู่ครองของคุณนั้นจำยอมแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณต้องการให้ทำนะครับแต่ก็เป็นไปได้สูงว่าเขาไม่ได้ทำด้วยความรักทางที่ดีนะครับคุณควรชี้แนะให้กับคนรักของคุณว่าควรจะแสดงความรักต่อคุณอย่างไรด้วยการใช้วิธีการขอร้องเช่นคุณจะล้างรถเปลี่ยนผ้าอ้อมตัดหญ้าให้ดิฉันได้ไหมคะถ้าหากว่าพูดอย่างนี้นะครับเป็นการให้เกียรติกันแล้วก็เป็นการรู้สึกว่าการช่วยเหลือนั้นก็จะไม่ลำบากยากเย็นนะครับคุณผู้ฟังครับคนเราเนี่ยถ้าพูดกันดีๆขอร้องกันดีๆนะครับมีที่ไหนที่จะไม่ช่วยเหลือกันจริงไหมครับเช่นสามีภรรยาที่รักกันเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าการขอร้องแทนการออกคำสั่งจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าการช่วยเหลือทำสิ่งเล็กน้อยให้กันและกันนั้นเป็นไปด้วยความเต็มใจนะครับคุณผู้ฟังคะคนเราก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์คู่ครองของเรามากที่สุดในเรื่องที่ตัวเราเองมีความต้องการทางอารมณ์มากที่สุดด้วยนะคะแต่คำวิจารณ์เป็นวิธีที่ไม่ฉลาดนะคะถ้าเราจะเรียกร้องความต้องการความรักจากคู่ครองของเรานะคะถ้าเราเข้าใจถึงจุดนี้แล้วก็จะช่วยเรารู้จักใช้คำวิจารณ์นั้นให้เกิดประโยชน์มากขึ้นคือหลังจากที่สามีวิพากษ์วิจารณ์ภรรยาแล้วภรรยาก็น่าจะบอกเขาว่าฉันฟังดูแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคุณแต่คุณช่วยอธิบายได้ไหมว่าทำไมถึงเป็นเรื่องที่สำคัญนักคำวิจารณ์มักต้องการคำอธิบายใช่ไหมคะเมื่อเขาเริ่มต้นการสนทนาเช่นนี้ลงท้ายแล้วคำวิจารณ์ก็จะไม่เป็นการเรียกร้องอีกต่อไปแต่จะกลับกลายเป็นการขอร้องไปก็ได้นะคะภรรยาบางคนตำหนิสามีเรื่องเล่นกีฬาซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเธอเกลียดเรื่องกีฬานะคะเธอตำหนิการเล่นกีฬาก็เพราะว่ามันแย่งเวลาที่เขาน่าจะเอาไปล้างรถกวาดถูบ้านแล้วก็ตัดหญ้าเมื่อสามีเรียนรู้วิธีตอบสนองความต้องการความรักของภรรยาแล้วโดยการพูดภาษารักของเธอก็จะมีอารมณ์ชื่นบานนะคะและยินยอมพร้อมใจที่จะให้เขาออกไปเล่นกีฬาก็ได้คุณผู้ฟังคะมีภรรยาท่านหนึ่งนะคะเขาได้เปลยบอกว่าฉันเนี่ยรับใช้เขามา20ปีแล้วปรนนิบัติเขามาอย่างดีเป็นผ้าเช็ดเท้าให้เขาแต่เขากลับมองข้ามดิฉันทำตัวน่าเกลียดต่อฉันมากเลยข่มฉันต่อหน้าเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของฉันด้วยไม่อาฆาตมาร้ายเขาแต่ขุ่นข้องหมองใจต่อเขาและไม่อยากอยู่กับเขาอีกต่อไปแล้วภรรยาคนนั้นก็ทำบางสิ่งบางอย่างให้กับสามีมาเป็นเวลา20ปีแล้วนะคะแต่ไม่ได้ทำด้วยความรักทำด้วยความกลัวรู้สึกผิดแล้วก็ด้วยความขุ่นข้องหมองใจค่ะคุณผู้ฟังครับผ้าเช็ดเท้าเป็นวัตถุที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีจิตใจคุณใช้มันเช็ดเท้าเหยียบย่ำมันเตะมันหรือทำอะไรก็ได้มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดของตนมันรับใช้คุณได้แต่เป็นคู่ชีวิตไม่ได้เวลาเราปฏิบัติต่อคู่ครองของเราราวกับว่าเขาเป็นวัตถุสิ่งของการหลอกใช้คู่ครองด้วยการสร้างความรู้สึกผิดขึ้นมาเช่นถ้าคุณเป็นคู่ครองที่ดีคุณจะทำอย่างนี้เพื่อฉันนี่ไม่ใช่ภาษารักนะครับผู้ที่เคี่ยวเข็นคู่ครองให้เกิดความกลัวคุณต้องทำอย่างนี้ไม่งั้นคุณจะเสียใจเป็นคนที่ไม่รู้จักความรักไม่มีใครในโลกนี้ควรอยู่ในฐานะเป็นผ้าเช็ดเท้านะครับเราอาจยอมให้คนอื่นมาหลอกใช้เราแต่เรายังคงเป็นคนที่มีอารมณ์ความคิดและความปรารถนาอยู่วันยังค่ำนะครับเรามีความสามารถในการตัดสินใจและทำอะไรสักอย่างได้ถ้าเรายอมให้คนอื่นมาหลอกใช้เราหรือว่าบงการชีวิตของเรานั่นก็ไม่ใช่การกระทำด้วยความรักนะครับอันที่จริงแล้วมันเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวต่างหากคุณผู้ฟังครับในคู่สามีภรรยาการกระทำบางสิ่งบางอย่างให้แก่กันแสดงถึงความรักความผูกพันต่อกันความรักต้องมีการแสดงออกนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ตอนนี้เราพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับ
พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงมีความรักและเมตตาอยู่เสมอตัวเราอาจจะหวั่นไหวพระองค์ยังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญฟังคะรายการของเราในวันนี้นะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องการพูดภาษารักนะคะหากเราต้องการเรียนรู้ภาษารักแห่งการทำบางสิ่งบางอย่างให้นะคะคุณก็จะต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาไปจากแบบเดิมๆนะคะโดยเฉพาะสามีที่คิดว่าตัวเองรับผิดชอบแต่งานนอกบ้านก็พอคือทำมาหากินเพื่อมีรายได้เลี้ยงครอบครัวส่วนงานในบ้านเลี้ยงดูลูกเป็นหน้าที่ของภรรยาอย่างเดียวเพราะนั่นเป็นบทบาทของเธอภรรยาจึงง่วนหัวปั่นอยู่กับงานบ้านตลอดเวลานะคะกลับมาถึงบ้านสามียังต้องการให้ภรรยาปฏิบัติทำสิ่งต่างๆให้แก่ตนเองส่วนภรรยาก็ต้องการให้สามีมีส่วนช่วยงานในบ้านทำบางสิ่งบางอย่างให้เช่นกันเช่นทำความสะอาดบ้านเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเป็นต้นการทำบางสิ่งบางอย่างนี้นะคะควรจะเป็นภาษารักของทั้งสองฝ่ายที่สื่อต่อกันนะคะเพราะเป็นการแสดงถึงความรักความเอาใจใส่เป็นวิธีการที่จะเติมเต็มความรักอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังครับ10-20ปีที่ผ่านมานี้นะครับสังคมของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายบทบาทหน้าที่ของชายและหญิงไม่เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าบทบาทหน้าที่แบบเดิมได้ถูกขจัดออกไปหมดสิ้นจากครอบครัวนะครับตรงกันข้ามมุมมองที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยากลับมีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกนะครับก่อนยุคการมีทีวีหรือการมีโทรทัศน์นะครับคนเรามีความเข้าใจว่าสามีภรรยาควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างและทั้งสองควรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็โดยได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่เท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อมีโทรทัศน์แพร่ขยาย
ภาพไปทั่ว107ย่านน้ำบวกกับครอบครัวมีพ่อเพียงคนเดียวหรือแม่เพียงคนเดียวบทบาทหน้าที่ของภรรยานั้นก็มักได้รับอิทธิพลจากนอกบ้านมากกว่านะครับคุณผู้ฟังครับหากเราต้องการแสดงความรักอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เราต้องยอมเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาเสียใหม่แล้วก็เปลี่ยนความคิดของตนเองด้วยนะครับโปรดจำไว้ว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเราเอาแต่ยึดติดอยู่กับมุมมองที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาแบบเดิมๆนะครับโดยไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือไม่ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้เป็นที่พึงพอใจต่อกันและกันนะครับคุณผู้ฟังครับให้เราตอบสนองความต้องการทางอารมณ์หรือว่าความต้องการในคู่สมรสของเรานะครับให้เขามีความรู้สึกว่าเราสนใจเขาเราอยากจะให้เขามีความสุขนะครับคุณผู้ฟังครับการเรียนรู้ภาษารักการเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่หรือการรักกันนะครับในครอบครัวควรจะมีการแสดงออกซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าเรารักเขาเราห่วงใยความรู้สึกเราเข้าใจเขาและเราอยากจะปฏิบัติต่อชีวิตของเขาด้วยนะครับเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ท่ามกลางพวกสาวกของพระองค์ว่าเราไม่ได้มาเพื่อที่จะรับการปฏิบัติแต่เรามาเพื่อจะปฏิบัติเขาทั้งหลายและยอมสละชีวิตเพื่อคนเป็นอันมากพระเยซูตรัสอย่างนี้หมายความว่าพระเยซูทรงตั้งใจที่จะเสด็จมาจากสวรรค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะไถ่บาปมนุษย์และต้องการแก้ปัญหาพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือความบาปพระเยซูต้องการที่จะนำเอาความผิดบาปของมนุษย์นั้นไปไว้ที่พระกายของพระองค์พูดง่ายๆก็คือว่าพระเยซูพร้อมที่จะยอมสละเป็นเหมือนกับแพะรับบาปเพื่อรับเอาความผิดบาปของมนุษย์นั้นไปไว้ที่พระองค์ที่ตรึงที่ไม้กางเขนนะครับการเสียสละของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นการแสดงความรักเป็นการแสดงการปฏิบัติรับใช้มวลมนุษย์ทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงรักนั่นเองพระองค์ทรงห่วงใยว่าอนาคตของมนุษย์นั้นหากไม่ได้กลับใจไม่ได้พบกับพระเจ้าแล้วนะครับมนุษย์เองจะต้องพบกับความลำบากในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแน่นอนนะครับพระเยซูจึงต้องทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ให้มากลับคืนดีกับพระองค์และต้องการให้มนุษย์นั้นได้สัมผัสกับความรักได้รู้ว่าพระเจ้านั้นทรงปรารถนาให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์และกลับมาสู่พระพักของพระบิดาเจ้าในสวรรค์กลับมาสู่ชีวิตที่งดงามมีจริยธรรมที่ดีอย่างที่พระเจ้าต้องการตามที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์นะครับดังนั้นถ้าครอบครัวเราเนี่ยประยุกต์ความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์มาปฏิบัติเรามาใช้กันในครอบครัวปฏิบัติซึ่งกันและกันในครอบครัวสามีปฏิบัติภรรยาภรรยาปฏิบัติสามีลูกๆปฏิบัติพ่อแม่พ่อแม่ปฏิบัติลูกๆนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับครอบครัวเราจะมั่นคงและมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเอาละครับช่วงนี้เรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังว่าหากคุณผู้ฟังสนใจและปรารถนาอยากจะรู้เรื่องของพระเจ้าก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับเราได้นะครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสไว้บอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ในพระคัมภีร์ยังกล่าวอีกบอกว่าพระเจ้านั้นทรงรักโลกทรงรักมนุษย์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ความรักของพระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์มีชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่งดงามเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าคุณผู้ฟังครับและคุณผู้ฟังเองล่ะครับและครอบครัวคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรได้พบกับพระเจ้าแล้วหรือยังเราเองก็มีความปรารถนาอย่างยิ่งนะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังได้มาสัมผัสกับความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและคุณผู้ฟังจะมีสถานการณ์หรือว่าบรรยากาศในครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปครอบครัวคุณผู้ฟังนั้นจะเป็นเหมือนกับสวรรค์ในบ้านเลยครับผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นหากคุณผู้ฟังได้มาสัมผัสกับความรักของพระเจ้าจริงๆนะครับค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นความจริงนะคะและเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อชีวิตของมนุษย์เรานะคะเราสามารถนำแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาใช้ในครอบครัวของเราได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ฟังได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นส่วนตัวเป็นส่วนบุคคลนะคะเอาละค่ะรายการพลังใจครอบครัวของเรา
จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะพูดคุยกับเรานะคะและอยากจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นนะคะก็ติดต่อกับเราได้ที่หมายเลข02-735-2130 02-735-2130ท้ายนี้นะคะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วขอให้กำลังใจแก่ท่านค่ะในการดำเนินชีวิตครอบครัววันนี้เราทั้งสองและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ